สวัสดีครับเพื่อนผมกริติสันนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องปากเหม็นนะครับถ้าใครมีเพื่อนนะที่ปากเหม็นนะครับก็เชิญส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูได้นะครับแล้วก็จะรู้นะครับถึงสาเหตุนะครับของปากเหม็นนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับที่ดีที่สุดนะครับในการกำจัดปากเหม็นของตัวเองนะครับให้ได้นะครับและของผู้อื่นด้วยนะครับก็แชร์ต่อกันไปนะครับจะได้เป็นสังคมไทยจะได้เป็นสังคมที่ปากไม่เหม็นนะครับในคลิปนี้นะครับจะเน้นการที่ทำให้ปากไม่เหม็นนะครับไม่ใช่ทำให้ปากหอมนะครับก็แค่หายเหม็นก็โอเคแล้วนะครับก็ธรรมดาถ้าปากหอมก็ต้องใช้อย่างอื่นเพิ่มนะครับนี่ครับสำหรับสิ่งแรกผมจะพูดเลยก็คือปากเหม็นนะครับเกี่ยวกับการแปรงฟันหรือไม่เกี่ยวนะครับแต่เกี่ยวมากหรือเปล่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าปากเหม็นเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับปากเหม็นนะครับก็คือมันเกิดจากแบคทีเรียนะครับที่อยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็ผลิตก๊าซซัลเฟอร์ขึ้นมาพวกซัลเฟอร์ต่างๆคอมเพลต่างๆครับขึ้นมาครับแล้วมันทำให้เป็นกลิ่นรุนแรงครับเหมือนก๊าซไข่เน่าที่แบบพอซากสัตว์ตายนะครับก็จะเป็นเหม็นอย่างนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับพวกซัลเฟอร์นะครับก็มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในปากเรานะครับแต่ว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่นะครับมันอยู่ที่ฟันนะครับไปดูกันนะครับเห็นนะครับสาเหตุนะครับเนี่ยครับมี2สาเหตุครับหลักๆนะครับหลักๆนะครับบางอย่างจะเป็นเคสน้อยมากนะที่อาจจะไม่ได้เกิดจาก2อย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยครับคือฟันผุนะครับก็คือฟันนะครับเนี่ยมีแบคทีเรียครับก่ออยู่ที่ฟันนะครับแต่นี้เราป้องกันไม่ยากครับพวกเราก็เน้นอยู่แล้วนะครับว่าให้แปรงฟันทุกวันแปรงฟันทุกวันนะครับก็แปรงวนๆนะครับแปรงวนๆใช้ยาสีฟันดีๆนะครับไม่ต้องดีมากก็ได้ครับก็พอได้ก็โอเคแล้วนะครับก็พวกเรื่องฟันผุพวกนี้ก็จะหายไปนะครับปกติเราก็ทำมันอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่นะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับมีนะครับแต่ว่ามีน้อยคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าที่จริงนะครับปากเหม็นสาเหตุมาจากอะไรครับมันก็คือตรงนี้นะครับมาจากลิ้นนะครับลิ้นนะครับถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับคุณก็ลองดูของตัวคุณก่อนนะครับว่าลิ้นคุณขาวหรือเปล่าครับถ้าแต่ตรงกลางข้างบนเนี่ยตั้งแต่ตรงกลางเนี่ยขาวหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นสีแดงครับหรือชมพูนะครับถ้ามีขาวเหลืองๆครับแปลว่านั่นแหละแบคทีเรียเพียบนะครับมันเป็นไบโอฟิล์มนะก็คือแบคทีเรียเพียบดวงผมนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมเป็นยังไงแต่ว่าผมก็คิดว่าผมไม่ขาวแล้วเพราะผมทำความสะอาดทุกวันนะครับลิ้นนะครับก็สำคัญมากนะครับเพราะอะไรมันเป็นส่วนที่แบคทีเรียเป็นเกาะได้ง่ายมากนะครับดูนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับจากรูปทางขวาของเรานะครับดูครับเพียบเลยขาวครับมีหนักกว่านี้นะครับอันนี้แค่ปกตินะครับอันนี้แค่ปกตินะครับคุณต้องสำรวจตัวคุณก่อนนะครับว่าลิ้นของคุณขาวหรือเปล่านะครับถ้าขาวว่าแบคทีเรียเพียบนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับเรามีหลายวิธีที่ปกติผู้คนใช้กันนะครับโอเคนะครับวิธีแรกครับเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมจะบอกก่อนนะเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับมาเลยครับวิธีแก้ไขที่ผิดนะครับใช้ลูกอมนะครับให้กลิ่นหอมๆครับให้ใช้หมากฝรั่งนะครับกลิ่นหอมๆนะครับไปกินไปอมไปให้มีกลิ่นดีๆมากรบกลิ่นที่เน่าเหม็นนะครับสรุปมันใช้ได้หรือเปล่าครับมันใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไงครับพอลิตรหมดนะครับลิตรของลูกอมนั้นๆหมดนะครับก็เหม็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับกลิ่นแรงเหมือนเดิมบางคนนี่โดนกลิ่นแรงสลบได้นะครับเพราะมันแรงมากจริงๆนะครับผมก็เคยโดนเพื่อนผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับก็อยากจะบอกเพื่อนด้วยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็ลูกอมนะครับเป็นวิธีแก้ที่ผิดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับลูกอมนะครับทำมาจากน้ำตาลใช่ไหมครับทำมาจากโปรตีนก็คือนมใช่ไหมครับบางอย่างบางลูกอมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเป็นยังไงครับลูกอม น้ำตาลโปรตีนอมไปอมตรงไหนอมตรงลิ้นใช่ไหมครับอมตรงลิ้นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วไงแบคทีเรียตรงลิ้นนะครับได้อะไรได้น้ำตาลกับได้โปรตีนไปเสริมสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเยอะเพียบเลยคราวนี้ยิ่งอมยิ่งเพียบคราวนี้ยิ่งอมยิ่งขึ้นใหญ่เลยแบคทีเรียเพียบนะครับก็แบคทีเรียนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับสำคัญมากก็คือลูกอมนะครับก็ดีเฉพาะช่วงกินนะครับพอหยุดกินปุ๊บเพียบเลยครับขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับเหมือนสิวครับยิ่งบีบยิ่งขึ้นนะครับบางสำหรับบางคนนะครับประมาณนั้นนะครับยิ่งโอมยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับวิธีแก้ที่เราปกติทุกคนใช้กันนะครับคืออะไรครับเนี่ยครับแปรงฟันนะครับหนอนี่หนอแปรงแต่ฟันนะครับแปรงฟันแปรงอยู่นั่นแหละฟันอื้อๆๆโ
กติถ้าแป้งวนๆ นะครับเป็นรูปวงรีครับก็จะดีที่สุดครับมันจะสะอาดที่สุดครับก็วนไปนะครับแต่ว่าคราวนี้บางคนนะครับก็เพิ่มนะครับด้วยน้ำยาบ้วนปากครับบ้วนปากบ้วนเข้าไปบ้วนเข้าไปบ้วนก็ดีนะครับแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวปัญหามันอยู่ที่ลิ้นใช่ไหมครับเราบ้วนไปมันยังอยู่ไหมครับมันยังอยู่นะครับทำไมมันถึงยังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับคุณลองสังเกตดูครับว่าห้องน้ำเนี่ยของคุณเนี่ยสมมติเราจะขัดห้องน้ำใช่ไหมทำความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมเราต้องขัดใช่ไหมครับเราแค่ใช้น้ำยาใช่ไหมราดอย่างเดียวปุ๊บเราน้ำราดไปเลยเราน้ำราดทิ้งเลยสะอาดหรือเปล่าห้องน้ำห้องน้ำมันก็มีแบคทีเรียเต็มนะครับที่พื้นนะถ้าเราใช้เป็นน้ำมันจะลื่นๆนะครับตอนนั้นแหละครับแปลว่าแบคทีเรียเยอะละมีแบคทีเรียเป็นฟิล์มไปละเป็นฟิล์ม อยู่บนพื้นห้องน้ำหมดเลยนะครับเสร็จแล้วยังไงครับถ้าเราใช้น้ำยาห้องน้ำครับราดไปแล้วก็ราดน้ำเลยห้องน้ำไม่สะอาดนะครับเราต้องทำอะไรครับต้องขัดด้วยใช่ไหมครับต้องขัดด้วยนะครับถ้าเราขัดแล้วใช่ไหมครับใช้น้ำยาด้วยใช่ไหมครับทำยังไงเป็นไงครับห้องน้ำสะอาดใช่ไหมครับลิ้นเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีแต่บ้วนอย่างเดียวนะครับไม่สะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีไม่ใช่เป็นสารมันก็เป็นสารเคมีนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปลึกข้างในได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าแบคทีเรียนะครับตรงนี้ครับที่อยู่ลิ้นเรามันต่อตัวกันเป็นแผ่นนะมันช่วยกันปกป้องข้างล่างนะครับตัวข้างบนปกป้องข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณใช้น้ำยาบ้วนปากนะครับมันก็มีแต่ตัวข้างบนนะครับที่โดนนะครับส่วนตัวข้างล่างก็ยังเกาะอย่างนั้นไม่รู้สึกรู้สาไม่โดนสารเคมีอะไรมันก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องจัดการโหดๆนะครับก็คือแปรงลิ้นนะครับอุ้ยแปรงลิ้นนะครับนี่ครับเนี่ยครับจากขาวๆใช่ไหมครับดูนะครับ before ครับแปรงลิ้นปุ๊บชมพูเลยนะครับชมพูน่ารักสดใสนะครับวิธีแปรงลิ้นไม่ยากนะครับถ้าคุณผมแนะนำนะครับวิธีแปรงลิ้นไม่ยากนะครับง่ายมากสุดๆนะครับเราไม่ต้องใช้จ่ายสักบาทสักสตางค์เลยก็ได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมบอกที่หลังดีกว่าครับเอาวิธีที่ไม่ค่อยหยาแยงเท่าไหร่นะก็คือไปซื้อที่แปรงลิ้นมานะครับก็บอกเขาที่แปรงลิ้นนะครับไปซื้อตรงไหนก็ได้วัดสงวัดสันร้านขายยงขายยาทั่วไปมีหมดนะครับไปถามเขาเลยนะครับว่าที่แปรงลิ้นนะครับขอที่แปรงลิ้นหน่อยอันนึงใช้ได้เป็นชาตินะครับล้างนั่นแหละใช้นั่นแหละแปรงยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นตัวแปรงครับเราก็ขูดนะครับมันเป็นตัวขูดได้เฉยนะครับเป็นพลาสติกขูดนะครับขูดไอ้ขาวๆนะครับออกมาจากลิ้นเรานะครับแต่ผมยังไงรู้ไหมครับผมไม่ยากเลยครับผมก็เล็บเนี่ยครับมีเล็บนิ้วใช่ไหมครับอาบน้ำไปก็ชาวเวอร์ใช่ไหมครับก็ใช้ของบัวแล้วก็ตุยไป2ทีปุ๊บมือก็ล้างดีๆนะครับก็เล็บ2นิ้วครับขูดเลยขูดเลยครับขูดจนหมดนะครับข้างๆด้วยนะครับอย่าลืมนะข้างลิ้นด้วยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ข้างบนนะครับปกติมันจะมีไหมที่ข้างบนนะครับข้างๆนิดนึงครับกระพุ้งแก้มด้วยก็ดีนะครับกระพุ้งแก้มด้วยนิดนึงครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะคุณขูดออกมาคุณจะเห็นเลยขาวๆเพียบนะครับถ้าคุณยังไม่เคยขูดนะครับนี่ผมก็ขูด 2-3 วันทีนึงก็ยังได้นะครับไม่มีปัญหาครับแล้วปากจะไม่เหม็นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณแปรงฟันแล้วนะครับคุณต้องทำความสะอาดลิ้นของคุณด้วยครับสำคัญมากครับแปรงฟันนี่เขาทำไมเขาถึงเน้นนะครับเพราะว่าแปรงฟันใช่ไหมครับเราใช้ตลอดใช่ไหมครับเราใช้ปี10ปี20ปี30ปีก็คือเราต้องแคร์ตัวเองก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะต้องใช้ฟันนะครับในการขบเคี้ยวอาหารนะครับอีก10ปี20ปี30ปี40ปีนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเน้นลิ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวตัวเองครับเกี่ยวคนอื่นนะครับก็คือเราพูดกับคนอื่นใช่ไหมครับเราไม่ได้เหม็นนะครับแล้วคนอื่นเหม็นใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เราก็เป็นคนแบบนิสัยเสียนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยเน้นลิ้นนะครับทิ้งนะครับลิ้นสำคัญนะครับมากมากนะครับต้องทำความสะอาดนะครับบ่อยๆนะครับก็อาทิตย์หนึ่ง 3-4 ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมทุกวันนะครับก็ขูดทำงาบงาบงาบวันละครั้งก็โอเคนะครับไม่ต้องวันละ2ครั้งเหมือนแปรงฟันก็ได้นะครับเนี่ยครับขาวๆนะครับให้หายไปนะครับถ้าคุณทำได้ครับรับรองนะครับ 99% นะครับคุณสามารถที่จะหลบเลี่ยงปากเหม็นได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าสมมติปากเหม็นกระเทียมนะครับบางคนเด็กอาจจะคิดว่าเอ๊ะปากเหม็นกระเทียมนี่ได้หรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับกระเทียมนี่มันทำงานไงครับก็คือเรากินกระเทียมเข้าไปใช่ไหมครับ
แล้วมันไปที่ลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กของเราเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วคราวนี้สารนึงครับที่มันทำให้ปากเหม็นนะครับที่มันทำให้ลมหายใจมันเหม็นกระเทียมนะครับมันจะดูดซึมมานะครับจากลำไส้นะครับแล้วมันหาวิธีออกได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือทางลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกทางปากเราทางจมูกเรานะเรากินแต่กระเทียมเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่แป๊บเดียวก็หายนะครับ 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คงจะหายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะกระเทียมก็ชั่วครั้งชั่วคราวครับไม่เหมือนปากเหม็นนะครับเป็นทีเนี่ยเป็นชาตินะครับก็ไม่หายนะถ้าคุณไม่ทำความสะอาดลิ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณยิ่งอมลูกอมนะครับมันยิ่งหนาขึ้นเยอะๆนะครับต่อไปยิ่งโคตรเหม็นเลยนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนผมเจอเพื่อนผมแบบคนนี้นะครับไม่อาจจะคุยเลยครับต้องยืนประมาณ 2-3 เมตรนะครับกระจายกันแล้วค่อยคุยตะโกนคุยกันนะครับถึงจะได้ก็เป็นวิธีแนะนำนะครับวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่สำคัญเลยล่ะครับที่ในการป้องกันนะครับปัญหาปากเหม็นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยๆกันแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับปากไม่เหม็นนะครับทุกคนนะครับให้สังคมไทยปากไม่เหม็นนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอนี้ครับก็Thank you very much for watching, and I will see you again in the next video. Bye bye.